สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับผมวันนี้เป็นการแนะนำคิวทีมเวทรันการ์ดแมนครับโอเคแม้ว่าตอนนี้ไม่เปลี่ยนอีดิชั่นความสามารถใหม่ยังไม่ออกนะครับแต่ว่าตัวของคิวทีมเนี่ยก็จะคล้ายๆ 40K คือทัพไหนมีสไตล์การเล่นยังไงเปลี่ยนอีดิชั่นไปก็สไตล์การเล่นคล้ายๆของเดิมครับคือไม่ทิ้งกันมากอย่างบัตรแองเจิลใน 40K เนี่ยพอมาอีดิชั่น10เนี่ยก็วิ่งเข้าใส่เหมือนเดิมครับสเตตเปลี่ยนไปตัวละครเปลี่ยนไปแต่ว่าที่เหลือคงเดิมตัวของเวทรันการ์ดแมนหรือที่หลายคนเรียกว่า Death Corps of Creek เนี่ยก็เป็นทัพที่เรียกว่ามีความนิยมสูงแล้วกันคือผมลองสอบถามร้านที่รู้จักอะกล่องของ Death Corps of Creek เนี่ยเข้าที่ไรหมดทุกทีสั่งเติมได้เรื่อยๆเหมือนมีคนคอยเก็บเสมอครับผมดังนั้นถ้าเกิดคุณมีโอกาสอยากเล่น Q Team และชอบสไตล์ของ Death Corps of Creek นะครับกล่องเวทรันการ์ดแมนเนี่ยไม่ควรพลาดซึ่งคุณสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ Shopee ด้านล่างครับผมปาร่าขายของอีกแล้ว yes yes อ่ะเข้าเนื้อหากันบ้างดีกว่าตัวของเวทรันการ์ดแมนครับเพลย์สไตล์จะเป็นแบบไม่ใช่วันแมนโชว์เป็นเน้นทีมเวิร์คคือมันจะมีตัวลีดเดอร์คอยสั่งการครับเป็นผู้นำให้กับเพื่อนๆอยู่เพราะงั้นเนี่ยถ้าไอเนี่ยไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีลีดเดอร์อยู่ตรงกลางคอยแจกบัฟเนี่ยจะเก่งมันบัฟลีดเดอร์ดีนะบัฟเยอะมากเลยในอีดิชั่นล่าสุดแต่คิดว่าถ้าไปอีดิชั่นหน้าคงเหมือนกันอะลีดเดอร์สำคัญเพราะถ้าเกิดเอาแบบเพียวๆตัวต่อตัวเนี่ยยูนิตของพวกไอ้เดธคอร์ปออฟครีกหรือเวทรันการ์ดแมนเนี่ยมันค่อนข้างจะเปราะครับผมคือมันไม่น่าจะไปต่อยกับออกได้มันเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่มีอาวุธในมือครับดังนั้นเนี่ยต่อยกับสเปซมารีนไม่ได้เลยเจอออกนี่คือเละกับเมคอนอาจจะไปพอเป็นไปได้บ้างแต่โดยภาพรวมมันไม่ใช่ทัพที่แข็งแกร่งด้วยตัวของตัวเองครับต้องมีการสั่งการมีการซัพพอร์ตจากเพื่อนนะผมดังนั้นถ้ามีบัฟผู้นำมันจะเก่งอย่างที่สองครับมันเป็นทัพที่เน้นจำนวนเนื่องจากกฎของ Q Team เนี่ยแต่ละทีมจะมียูนิตได้ไม่เหมือนกันทัพนี้อัดยูนิตได้ถึง14ตัวผมแปลว่าถ้าเกิดคุณอยากเล่นสไตล์แบบบอร์ดคอนโทรลเน้นยึดพื้นที่เนี่ยฮะทัพนี้ทำได้ดีครับให้ฟิลเหมือนกับคุณเล่นไอ้ Astra Militarum ครับพวกอะไรนะ Imperial Guard ของ 40K เน้นยึดจุดได้ดีแต่อย่าลืมครับถ้าเกิดคุณอยากเล่นอย่างนั้นเนี่ยกระจายจุดเนี่ยคุณต้องเลือกกลุ่มหนึ่งนะอยู่กับผู้นำไอ้ตัวนี้เป็นลีดเดอร์เพื่อที่ว่ามันจะได้สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะแจกบัฟให้กับเพื่อนๆในทีมได้ครับผมถ้ามีตัวนี้อยู่เนี่ยจะเก่งมากย้ำนะครับเวทรันการ์ดแมนเก่งเมื่อมีผู้นำถ้าไปเดียวๆลุยเดียวเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้ยากนิดนึงอะใช้คำนี้แล้วกันมันไม่ใช่ทัพที่แบบว่าเฮ้ยฉันสแตทดีทัพโหดคนเดียววิ่งใส่ได้ไม่ใช่ครับต้องมีไอ้ตัวเนี้ยเป็นผู้นำคอยสั่งการด้วยถึงจะเก่งถัดไปครับมีจำนวนมีเรื่องของบัฟผู้นำแล้วมันมีเรื่องของความยืดหยุ่นด้วยคือเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ค่อนข้างดีครับทัพนี้เราสามารถอาวุธใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เพิ่มอาวุธได้หรือเพิ่มตัวละครเข้ามาเปลี่ยนอาวุธให้มันเพราะว่าจำนวนมันเยอะอาวุธมันเยอะแต่มันมีจำกัดว่าหนึ่งตัวใส่แค่ไม่กี่อย่างผมไม่แน่ใจกฎของอีดิชั่นหน้าแต่อีดิชั่นหน้าที่ไม่น่าต่างกันมาเนี่ยจะใส่ได้แค่แบบปืนบางอย่างแค่กระบอกเดียวทำให้คุณต้องเลือกใช้ยูนิตค่อนข้างเยอะต้องมีความสร้างสรรค์ในการเล่นทัพนี้หน่อยแต่โดยภาพรวมเนี่ยจำนวนเข้าว่าผมเหมือนอิมพีเรียลการ์ดเลยแล้วก็จุดดีๆรวมถึงใช้แบบผู้นำเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเล่นด้วยอ้อในอีดิชั่นล่าสุดมันมีเรียกยิงสับสนเนี่ยนะเรียกอาร์ติลเลอรี่หรือแอร์สไตล์อะไรพวกนี้ช่วยยิงคิดว่าซีซั่นหน้าน่าจะมีเช่นกันครับผมจบข้อดีไปแล้วมาดูข้อเสียกันบ้างอ่ะพูดมาขนาดนี้ข้อเสียครับแม้ว่าจะมียูนิตเยอะให้เราได้เล่นหลายแบบมากเนี่ยอย่างตัวนี้มีก็มีแบบถือระเบิดมือเนี่ยวิ่งเข้าใส่ให้เขาเห็นไหมเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเนื่องจากมันเป็นมนุษย์แล้วก็มันไม่ใช่สเปซมารีนคุณดูชุดมันกรอบมันบางครับผมถ้าเกิดคุณเดินดุ่มๆไปอยู่ในดงศัตรูครับโดนยิงยังไงก็พรุนหรือคุณวางตัวไม่ดีไม่มีตัวสกรีนมากเพียงพอครับเจอพวกแบบไนท์ลอร์ดเจอพวกแบบออควิ่งเข้าใส่แล้วเข้าถึงตัวนะฮะก็เละครับผมโอเคเรื่องการโจมตีมันมีพวกยูนิตประเภทเวทารันที่แบบตีประชิดตีมีรีได้แรงอยู่ก็จริงแต่มันไม่มีความถึกครับใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่ได้ถึกมากประชิดตัวนี่คือแหลก
ดังนั้นถ้าเกิดต้องสู้ประชิดตัวจริงอันนี้จะลำบากนะฮะอ้าวแล้วมันยิงไกลเก่งเหรอคำตอบคือก็ไม่ได้เก่งเฮ้ยใช้คำนี้ดีกว่ามันยิงไกลตัวคนเดียวไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าลุมยิงมันก็เก่งรัสการจะยิงเข้าไปทุกอย่างที่มีครับต้องใช้การวางแผนล่วงหน้าแล้วลุมยิงครับอันนี้จะค่อนข้างแรงอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ลุมยิงเดียวๆมันไม่ได้เป็นทัพที่ยิงแรงขนาดนั้นพวกทาวแพทไฟเดอร์ครับยิงแรงกว่าถ้าชอบยิงแรงๆไปทาวแพทไฟเดอร์นะฮะเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนึงคลิปแนะนำครั้งหน้าแต่สำหรับทัพนี่ครับยิงเดียวไม่แรงแต่ลุมยิงแรงครับผมถ้ามีลีดเดอร์บัฟด้วยยิงแรงเข้าไปใหญ่ฮะใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้คือพูดแบบคร่าวๆนะฮะข้อมูลจะตกลงได้บ้างอยากให้เห็นภาพซะมากกว่าข้อเสียที่ข้อที่3ของผมเนื่องจากมันต้องการบัฟลีดเดอร์ในการที่จะแจกให้กับทุกตัวเนี่ยเก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวแบบมีปืนหรือถือดาบก็ตามเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือมันต้องเกาะกลุ่มกันถ้ามันยืนแยกกันครับบัฟลีดเดอร์ไปไม่ถึงปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เก่งเพราะงั้นผลก็คือคุณจะเจอทัพที่แบบว่ามาเป็นกลุ่มก้อนฮะโดยที่มีเนี่ยอยู่เป็นไข่แดงตรงกลางเนี่ยตัวลีดเดอร์คนเนี้ยเป็นไข่แดงยืนขวางอยู่ไอ้ยืนสั่งการอยู่ฝั่งตรงข้ามง่ายๆนะครับถ้าเก็บลีดเดอร์ได้ความเก่งเราลดลงฮวบมากนี่คือสิ่งสำคัญนะลีดเดอร์โคตรสำคัญห้ามโดนเก็บเอาหลบยังไงก็ได้ต้องสั่งการให้ได้กับว่าฝั่งตรงข้ามเจอทัพนี้เนี่ยสอยลีดเดอร์ได้คุณสบายแล้วครับตัวแจกบัฟต่างๆหายไปเยอะครับนี่คือสิ่งที่ทัพนี้ต้องระวังแล้วก็อีกอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บลีดเดอร์ก็ได้ครับผมเนื่องจากเขาก่อกลุ่มกันมาเนี่ยอาวุธประเภทบาราสที่แบบยิงแล้วระเบิดลงเป็นวงกว้างเนี่ยจะทำดาเมจกับทัพนี้ได้ค่อนข้างดีครับผมดังนั้นคุณบอกคุณคอนโทรลบอร์ดได้ดีว่ายูนิตคุณเยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณมีการก่อกลุ่มมันเกิดขึ้นหนาแน่นตรงจุดไหนจุดหนึ่งแล้วฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธประเภทบลาสปาระเบิดใส่หน้าก็ได้เลยพวกนี้เนี่ยคุณจะเจ็บหนักนะครับต้องกะระยะดีๆด้วยตรงนี้นะโอเคสำหรับเรื่องของเวทรันกัดแมนก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ตกหล่นไปต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันจะขึ้นอินชั้นหน้าแล้วอะเราให้ข้อมูลแบบละเอียดมากไม่ได้เป็นแบบคร่าวๆเป็นเพลย์สไตล์ให้รู้ไว้จะได้แบบเลือกเล่นถูกนะฮะจะน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าส่วนใครที่สนใจจะซื้อเวทรันกัดแมนครับลิงก์ด้านล่างครับผมลงไว้ให้แล้วเท่าที่เช็คดูยังมีของนะครับตอนที่ทำคลิปนี้สนใจก็คลิกลิงก์เพื่อซื้อได้เลยครับผมส่วนทับหน้าเดี๋ยวจะมีมาอัปเดตอย่างนี้เรื่อยๆนะทีละทับไปเรื่อยๆว่าทับไหนเป็นยังไงสุดท้ายผมสนใจก็คือส่วนของไอ้ทับไอ้กล่องไอเซบุ๊กอะจำชื่อไม่ได้อะที่มันเป็นของสเปซมารีน7ตัวเห็นไหม7ตัวมันก็จะเล็กกว่าทับนี้ถูกป่ะเพราะงั้นในสเปซมารีนจะบอกคอนโทรลสู้กับไอ้ทับคลิกนี้ไม่ได้แต่นั้นก็จะได้เรื่องของความสามารถในการโจมตีต่อสู้ที่ต่างกันออกไปนะฮะเดี๋ยวไว้ว่ากันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับจบแล้วถูกใจก็รบกวนขอไลค์ Subscribe รวมถึงการคอมเมนต์ได้ว่าคุณอยากให้ผมพูดถึงคิวทีมทัพไหนในอนาคตนะครับเพราะพอเดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยก่อนช่วงเดือนตุลาเนี่ยกล่องใหม่ออกรูใหม่ออกเดี๋ยวเราจะมาจัดเต็มข้อมูลคิวทีมให้กับทุกคนครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ